สรุปประเด็นข่าวร้อนนะคะและวันนี้ค่ะมาพบกับหนุ่มโต้งทูพีค่ะที่เรียกได้ว่าทําเอาหลายคนเนี่ยถึงกับบอกว่าหนุ่มโต้งเนี่ยเป็นคนที่ข้างรักมากๆเลยทีเดียวค่ะกับสาวพลอยนั่นเองเรียกได้ว่าข้างรักกันสุดอินเลิฟกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะแต่จะข้างรักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากหนุ่มโต้งกันเลยดีกว่าค่ะก็ดีครับดีครับ enjoy happy ดีจริงๆเราบอกว่าเป็นข้างรักขนาดไหนผมว่าก็ในระดับนึงนะแต่พี่พลอยเขาชัดเจนเขาก็ชัดเจนผมว่าเขาข้างรักเลยเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกับผมอ่ะและประเด็นต่อมานะคะที่หลายคนอยากให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะกับสถานะของทั้งคู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกแฟนได้แล้วหรือยังหรือว่าอะไรยังไงแล้วรู้จักกันมานานแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มตรงกันเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าแฟนครับและมาประเด็นสุดท้ายนะคะที่หลายคนนี้ก็ให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะกับประเด็นที่ว่าแฟนนักร้องตัวแม่เมาและอารวาสในบ่อนงานนี้หลายคนเนี่ยก็โยงไปถึงหนุ่มโต้งตัวพีนั่นเองงานนี้หนุ่มโต้งจังว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มโต้งกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าใครจะไปกล้าอารวาสในบ่อนด้วยไหมฮะคือมันต้องโดนกระทืบแน่นอนน่ะมันไม่มีว่าเกือบโดนน่ะมันต้องโดนแน่ๆถ้าไปอารวาสอ่ะไม่อยากรู้ว่าใครกล้าขนาดนั้นจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่กระทบมาก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันครับเหมือนคนที่ทำงานด้วยหรืออะไรอย่างมันก็กระทบเหมือนกันเพราะยังไงเขาก็คิดว่าเป็นผมแน่นอนก็เข้าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้หลายคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่หนุ่มโต้งกันจุนมากเลยทีมค่ะแต่หนุ่มโต้งเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตนแถมยังบอกอีกด้วยว่าผมเนี่ยก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นใครก็มารอลุ้นมารอติดตามกันค่ะและมาพบกันได้ใหม่กับรายการสรุปประเด็นข่าวร้อนในทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพิมพ์มาเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้โฟกัสเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ